าล่าสุดเห็นบอกว่ามีแบบไปเดินสายขอขมาผู้ใหญ่บ้างแล้วใช่ครับก็เริ่มจากญาติพี่น้องแล้วก็คนในครอบครัวกันเลยนะฮะก็มีเวลาว่างในช่วง2วันนั้นก็เดินสายเลยแล้วส่วนแขกผู้ใหญ่หรือว่าท่านผู้ใหญ่ที่อยู่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยผมก็จะจัดเวลาแล้วก็ตารางที่จะไปทำการขอขมานะครับผมแต่บางส่วนที่ผมไม่สามารถที่จะไปได้หรือว่าติดภารกิจอะไรจริงๆเนี่ยครับผมก็ขออภัยด้วยแล้วก็จะขออนุญาตส่งเป็นเขาเรียกการ์ดครับผมการ์ดให้แล้วกันครับผมใช่ที่ขอนแก่นเนี่ยครบหมดแล้วครับนะตั้งแต่ญาติฝั่งพ่อฝั่งยายนะฝั่งตาปู่ย่าตายายทุกคนนะก็รวมถึงพระต่างๆนะพระอาจารย์ต่างๆที่ผมแบบไปเขาเรียกว่าไปนมัสการท่านตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าขอเข้ามาจนสบายใจแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เหลือผู้ใหญ่ที่ช่อง3นะครับรวมถึงผู้จัดแล้วก็แขกท่านผู้ใหญ่ที่เรารู้จักนะรวมถึงคุณครูที่มหาวิทยาลัยแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนเนี่ยไปมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ได้รับคำแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะผมว่าก็ถือว่าเป็นอีกประเพณีนึงนะที่เราหลายๆคนก็เรียกว่าการทำขอขมาเพื่อที่จะอโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราล่วงเกินผู้ใหญ่ไปหรือว่าทำให้ผิดแค้นเคืองใจไม่พอใจกันอะไรเงี้ยจะได้เป็นเขาเรียกว่ามีบารมีบุญที่มันแบบสะดวกอะไรเงี้ยครับผมใช่ตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นครับเตรียมพร้อมไปแล้วอะไรเงี้ยฮะก็รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกโล่งๆอะไรช่วงนี้ก็แบบค่อนข้างที่จะสบายอะไรทุกอย่างมันสบายใจไปหมดนะครับผมก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คงจะไปถือศีลซะหน่อยอะไรเงี้ยสัก2-3 2คืนประมาณนี้ครับผมแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานอีกทีแล้วก็หลังจากเสร็จงานที่27ก็คงจะเข้าวัดเลยเห็นว่ามีเรื่องเคลียร์งานไว้แล้วบางส่วนเราเคลียร์ไว้ตั้งแต่ประมาณ2เดือนที่แล้วแล้วครับผมแต่ว่าบางงานเนี่ยเขาก็จองคิวมาตั้งแต่3เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยก็มีศึกเสร็จเดี๋ยววันที่18ก็ต้องไปงานไหนกินต่ออะไรเงี้ยก็โอเคครับผมใช่ผมก็ไม่ติดอะไรใช่มีเพจนึงมีเรื่องเล่าอ่ะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโอ้โหอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพจเหรออันนี้ไม่ทราบเพิ่งรู้เมื่อกี้ครับผมแต่จริงๆก็มีเยอะนะข่าวที่แบบว่าผมเสียชีวิตบ้างผมอะไรเงี้ยบ้างนะโดยส่วนตัวก็จริงๆมันก็ไม่ดีนะมันก็ไม่ดีคนอื่นจะเข้าใจผิดไปเพราะว่าจรรยาบรรณคนเขาเรียกว่าคนเสพสื่อมีหลายระดับความคิดอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เวลาจะใช้สื่อใช้อะไรก็ขอให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่ากับตัวของคุณเองแล้วก็คนอื่นด้วยกันจ้ะไม่ตกใจแต่ก็มีบ่อยๆก็ไม่ดีนะฮะบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีบ่อยจนเกินไปมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรครับผมตอนนี้มีคนเข้ามาถามว่ายังอยู่ครับผม อยู่ตรงนี้ฮะ ใช่ เขาคงอยากให้ผมสะดอกคอก่อนนะเนาะขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าเขียนว่าผมเสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสอะไรครับผมเหมือนหลายคนก็มองว่าเป็นการแบบต่อชีวิตหรือเปล่าเพราะเหมือนหลายคนว่าเขาฝันว่าเสียชีวิตก็จะเป็นการแบบบวชผมเองก็ไม่ทราบตรงจุดประสงค์ที่เขาลงไปตรงนี้อะไรเงี้ยใช่มีการแก้เคล็ดนอนนี่หรือว่าถ้าแก้เคล็ดเขาคงอยากแก้เคล็ดให้ผมมั้งแต่ผมคงไม่มีประสงค์ที่จะแก้เคล็ดอะไรแบบนั้นนะฮะมีการถูกฟ้องร้องกับไม่มีครับไม่มีดีกว่าครับไม่มีดีกว่าใช่ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากมีแบบนี้ก่อนก็ไม่อยากมีนะก็ใครจะไปอยากให้แบบว่าตัวเองมีข่าวว่าเสียชีวิตอ่ะเนาะพี่เดี๋ยวคนก็เข้าใจผิดบ้างแล้วก็รู้สึกแบบไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยไม่มีอะไรฮะชีวิตมันสบายๆอยู่แล้ว